สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอบคุณกับไอเดียคงกับเกม Seven Night ซีซั่น2กันนะครับผมซึ่งซีซั่นแรกผมก็เคยเล่นมานะครับผมแต่ไม่ได้เล่นเก่งมากแต่ซีซั่น2ก็มีอัปเดตใหม่ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นคือจะมีระบบใหม่ที่เขาเรียกว่าการ Awake ขึ้นมาปลดความสามารถของตัวคอร์ให้เมฟขึ้นนะครับผมเพิ่มสแตทแล้วเพิ่มสกิลจากเดิมที่ตัวสามารถใช้ได้แค่2สกิลตอนนี้เป็น3สกิลแล้วนะซึ่งผมยังคิดไม่ออกว่าจะช่องสกิลกันยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าในซีซั่น2นี้ก็มีระบบล็อกอินธรรมดาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าจนภัยคือผมเพิ่งเล่นถึงแบบจนภัยล่าสุดคือแค่นิดเดียวอ่ะตอนนี้มาเกาะแสงจันทร์นะครับผมมาถึงแค่เนี้ยไอ้ทวีปแค่เนี้ยอันนะเป็นซูบอบประมาณ2รอบครึ่งได้นี่มาดันล่าสุดเลยเขามีจนภัยอัตโนมัติด้วยผมคือเกมนี้เป็นเกมที่แปลกอย่างนึงที่ผมเคยเห็นมานะครับคือมันมีระบบเขาเรียกว่าการเล่นออโต้เป็นการระบบฟาร์มของได้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ผมก็ลองเล่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันใช้กุญแจเพื่อเอามีกุญแจอยู่พันหนึ่งครับไม่ต้องกลัวไปเนี่ยมีระบบสกิลอัตโนมัติตอนนี้เราแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือเนื่องจากว่าผมเล่นใน Joy 4A ครับมันทำให้เกมมันกระตุกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยนิดนึงอ่ะมันกระตุกเยอะเลยครับบอสปรากฏแล้วตัวอะไรเอ่ยคือหมาขี่หมาใช่ไหมบอสพลังปาบอนวัตต์หมดสติแล้วคือสตันยิงนี่ซะลมยิงนี่จอมทานนี้ตัดพระจันทร์ตัดเป็นพิซซ่าเลยโอ้โหถ้าตัวมึนด้วยแบบโอ้ยพิซซ่าเมื่อคืนทำท้องเสียแค่ผมตาแบบสโลว์มันจะกระตุกไหมอ่ะจบแล้วเหรอกรรม Not everyone can tame a dragon โอเคถือว่าเป็นการจบเร็วที่เร็วนะครับเราได้เงินมาธรรมดาคือมันมีระบบอัตโนมัติผมอยากกดมากเลยมันต้องจบก่อนอะได้เหรอเพิ่งคือเอาจริงๆผมเคยนะตอนพักเที่ยงอะตอนพักเที่ยงเพื่อนจะลงไปเล่นกินข้าวหรือเล่นกีฬาใช่ไหมก็จะมีแบบเจ้าที่ในห้องเฝ้ามือถือใช่ป่ะอะไรประมาณแบบให้เพื่อนคนที่ลงไปอะเอาการบ้านมาให้เขาลอกนะสมมติว่าเอาการบ้านมาให้เขาลอกใช่ป่ะแล้วเขาก็จะเปิดเป็นมือถือให้คือวางมือถือไว้ข้างบนอะเขาเปิดเซเว่นไนท์เป็นเปิดบอทอย่างเงี้ยเป็นเปิดบอทเล่นเลยบนห้องชั่วโมงนึงแล้วเขาดังลอกกันบ้านแล้วก็ทำไปอ่ะเพื่อนๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างนั้นเดินลอกกันบ้านเดี๋ยวทำกันบ้านก่อนส่งคุณครูเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่เอาคุณสอนแล้วมันดูรวดเร็วขึ้นเยอะเลยแม่ทานี้ก่อนใหญ่บนนะรู้สึกเหมือนกันได้ด้วยนี่ของเด็บวายูทามินวัตตาแรงรถเทินบัฟมันคือดีบัฟที่แรงไม่ต้องต่อยเบอร์ชิดแค่ฟาดมีฟ้าผ่ามาได้โอ้ยสะท้อนพร้อมกับเกี้ยวมังกรโอเคถือว่ามันก็ยังกระตุกอยู่บ้างนะครับผมว่าเอาคุณสองเถอะคุณสองมันดูกับที่คนดูเขาเล่นมากกว่าใช่ไหมคือมันรวดเร็วกว่าเพราะไม่มีใครเขาแค่คนถึงเล่นกันหรอกแบบนี้มีระบบสวมใส่อาวุธด้วยมาสวมใส่ทำให้เราเมฟขึ้นนะตรงนี้มีระบบการตีบวกอาวุธออฟของนะครับเป็นเกมที่เราสู้แมงมุมอีกแล้วเหรอนี่ไม่มีตัวเลยนอกจากแมงมุมใช่ไหมเนี่ยจับเธอถล่มบุษเธอจริงๆคือชื่อท่าภาษาไทยมันมาจากชื่อประโยคที่พูดภาษาอังกฤษนะฮะของแต่ละตัวยกตัวอย่างเช่นคือแมงมุมไม่นับโอเคอันนี้ผมไม่เห็นบทพูดผมขอโทษเอาอย่างเช่นลองท่าก่อนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย Eye of the Storm ดวงตาแห่งพายุจากฮาโดเคนอะแล้วผมยังไม่เคยลองท่านี้เขาลองตัดหน้า
นี่ว่าช่วงนี้ไฟนอลแฟนตาซีมาแรงใช่ไหมผมจะเลยจะเอาตัวละครสัก4ตัวให้เหมือนกับไฟนอลตัวที่5ไม่นับครับตัดออกตัวที่5ไม่นับอ๋อใช่แล้วเกมนี้มีระบบแลนเล่นแบบล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมคือบุคคลสามารถรู้ได้ว่าเพื่อนคุณคนไหนเล่นเกมนี้บ้างสามารถมาจอยกันได้ด้วยใช่ไหมโอ้เฮ้ยท่าสวยมากอ่ะชอบลองนิดหน่อยดิโอ้ยใหญ่ผิดวันละกระเพิ่งถล่มผู้ท้าจิบ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 เอง They call me Keeper ธรรมดาโอ้คนเก่งก็เงี้ยนะไม่ค่อยชมตัวเองเลยคนนี้คือคนเลือก18บ้างคนแจ้ให้8ชิ้นจ้าแล้วมีอยู่พันกว่าชิ้นทำไมแค่8มีบุคลังด้วยฮะI of the storm มันต้องแบบนี้เซ่เฮ้ยมีคนไม่ตายอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเกมที่เอฟเฟคค่อนข้างอลังการและกินแบตมากนะครับคือระหว่างที่คุณกำลังเล่นเกมนี้คุณสามารถทำอะไรก็ได้คือมันมีปุ่มเล่นออโต้แบบนี้ใช่ไหมคุณสามารถยกตัวอย่างเช่นอ่านการ์ตูนเล่นเฟซบุ๊กไปหรือเล่นนี้หรืออัพโหลดคลิปลง YouTube ไปแบบผมตัดต่อคลิปก็ได้เป็นเกมที่ผมชอบเล่นตอนเวลาว่างอย่างเช่นแบบเวลาก่อนนอนนะครับก็จะทำการเปิดให้มันเล่นออโต้ไว้คือมันเล่นออโต้ได้แค่ประมาณกี่ตาเองอะ Not everyone can tame a dragon สามารถเล่นได้นะครับผมว่ามันคือสำหรับคนที่ทำงานตลอดหรือคนที่เรียกว่าไงอะคนที่ทำงานตลอดเวลาจำนวนอุปกรณ์ที่ใส่อยู่ในค่าสูงสุดแล้วไม่ทำสามารถได้รับอุปกรณ์ได้อีกจะดำเนินการต่อหรือไม่ดำเนินการต่อโอเคเซล่าไม่หมดถึงแข็งบ้าบ้าบ้าสวัสดีครับวันนี้เราออกจากสะพานผมมาที่ดินแดนแล้วก็เจอมาบ้าถือโคโบหรือหน้าไม้วันท่าดาบคู่ว่าท่าเฮ้ยลูกศรตาบอดเฮ้ยยิงทีตาอาแทบบอดเขาลูกตาทำไงดีตรงแล้วบอยยูทมินใจพิษวันนะไม่เข้าอ่ะคือไม่เข้าเลยอ่ะนี่เขาจะท่านี้ of the storm เสียงเหมือนเจอบอสนะโอเวอร์ดี้หมาดำโอ้โหไม่ทัดเตียบแฟนตาดิต้องแบบนี้อ่ะจบเลยเหรอหมาดำตอนนี้เขาดำได้สมใจแล้วเขาเกียมไปเลยสบายนะสบายโอ้เดี๋ยวก่อนขอลองนี่มีปุ่มเล่นอีกครั้งมาจนภัยอัตโนมัติผมขอลองดูหน่อยนะแพทสวินบอกว่าจนภัยอัตโนมัติครับบัฟเลือกเพื่อนได้ถ้าเราเอาคนนี้มานะเราได้พลังโจมตีนี่ทดลองเล่นสไปซ์พลังเวทผมขอเอาราชานรกคิดด้วยกันเขาดูเท่ดิไม่ใช้เงิน200ในการทดสอบอัตโนมัติครั้งแรกไม่เป็นไรไปเอ้ยภูมิชนภัยคืออะไรไว้ตอนที่หลังครับมีการเรียกเพื่อนมาช่วยได้ด้วยเฮ้ยย่าผงเล็บวายุทั้งนั้นว้าตาโอ้โหมันไม่ใช่วายุแล้วผมมันเขี้ยวแล้วอ่ะเพื่อลูกศรตาบอดยิงกับไม้ไม้ดุส้วมเละเละด้วยแบบนี้หมาเละผมขอลองกดเรียกเพื่อนดูหน่อยดีกว่านี่วิธีการโจมตีแบบมุ้งมิ้งที่สุดที่ผมเคยเห็นมาดูนะครับยังโดยมาไอ้ไฮยีน่าข้างหลังนั้นตีแอปใส่ทีเราไม่ค่อยทำร้ายศัตรูเลยนะว่าไหม I will show you the power of darkness สบายสบายรู้สึกว่าผมสามารถปล่อยเมาส์ในการเล่นได้ด้วยผมไม่ต้องจิ้มหรืออะไรเลยเพราะผมกับเล่นออโต้ไปแล้วมันประมาณ200ตาเลยนะใช่ป่ะ
ลูกจีตาว่ะดูนี่ไปเองได้โดยแทบไม่ต้องกดเรียกเพื่อนโอ้ยเรามีมังกรมาใช้ว่ะตัวนี้ก็6ดาวเลยเหรอสบายด้านทันดีแบบเพิ่มอัตราคริเรียกเพื่อนมาแล้วโหตบทีไส้ทะลักเออดาบเพิ่มกระโหลกมุนสุดท้ายโอ้เดี๋ยวว่าตัดต่อคลิปไประหว่างเล่นได้เลยเนี่ยJudgment Day is here. สบายโอ้นี่ดูปล่อยเมาส์สุดยอดไม่ต้องจิ้มเป็นเกมที่ค่อนข้างฟินเฟลอร์ระหว่างเล่นนะครับเราทำอะไรดีระหว่างนี้นั่งอ่านการ์ตูนสบายมากเกมนี้ตัดต่อคลิปอัพลง YouTube ง่ายใช่ต้องช่วงนี้คลิป YouTube เริ่มหมดแล้วฮะต้องรีบปั๊มคลิปเป็นรายวันอย่างเช่นเนี่ยคลิปนี้ทำเสร็จวันนี้ต้องลงพรุ่งนี้เลยอ่ะมันแทบไม่มีเวลาโหลดคลิปเลยนะครับผมอยากจะทำคลิปตอบคำถามมากวันนี้คือวันที่10นะคลิปนี้น่าจะลงวันพรุ่งนี้ได้คือวันที่11วันอาทิตย์นะครับตรงกับวัน TGS ซึ่งผมเขาเล่าบรรยากาศวันงาน TGS ก่อนว่า TGS ผมค่อนข้างจะสนุกนะผมแต่งเป็นชุดไดโนเสาร์ในวันที่2คือวันแรกผมเฉยโอ้สวัสดีสโมกกี้ผมนี่อยากกินไส้กรอกเลยจริงๆตอนนี้ผมอยากกินไอ้นั่นมากอ่ะแฮมลมควันที่เซเว่นเนี่ยชิ้นละ27บาทผมโฆษณาไปโดยไม่ได้ตังค์มาเลยแล้วเนี่ยมันอร่อยอ่ะคือมันกัดแบบพูดแล้วหิวเลยไม่น่าพูดเลยเมืองแรกเงียบงันผมว่าผมควรเลิกฟังแล้วไปชวนใครต่อได้แหละผู้ชมเขาอาจจะเบื่อนี่นะครับเล่าก่อนนี่เหตุการณ์ที่ TGS เจ๋งมากคือวันแรกมันมีเกมนั่นน่ะเกมที่ใส่แว่น VR แล้วยิงปืนลูกซองน่ะแล้วต้องยิงให้ถูกจานล่อนเนี่ยคือแบบแว่น VR แล้วก็มีนี่เขาโปรโมทเกมใหม่ไอ้นั่นไอ้ที่เราเป็นอีเกิลเนี่ยเป็นนกกับเป็นเหยี่ยวอ่ะคือแบบคือผมรู้ครับว่าน้องเขาไม่ได้ไปกันวันศุกร์นะครับแต่ผมเล่าเลยให้ฟังเลยนะมันเป็นเกมที่มันค่อนข้างจะโอเพนเวิลด์คือเราได้รับบทเป็นนกเหยี่ยวนะอยู่บนฟ้าแล้วก็บินไปบินมานะครับข้อดีคือเราสามารถบินได้เหมือนนกอ่ะบินได้เหมือนนกมากเลยอ่ะแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือมันใส่เป็น VR ใช่ป่ะเวลาชนกำแพงมันดังปักเลยผมรู้สึกเจ็บแทนนะต้องมันก็หัวผมได้แตกไปหัวโนไปเลยต้องเอาน้ำแข็งครบนี่วันที่2วันเสาร์ผมนี่มีนี่คงจะมาขายใช่ไหมผมแต่งนี่เป็นไดโนเสาร์อ่ะเป็นทีเล็กอ่ะหากคุณเห็นทีเล็กตามเฟซนะครับผมตามเฟซบุ๊กวันนี้ก็ผมเองล้วนๆแหละแล้วก็มีคนหนึ่งมาแต่งเป็นไดโนเสาร์เหมือนกันเพิ่งเจอเหมือนกันนะก็ไปสู้กันไดโนเสาร์กับไดโนเสาร์ที่เล็กสู้กันหาพิซซ่าแบ่งกันคนละชิ้นจบคือเป็นฉุกเฉินสั่งแล้วมันจงตีกันไม่กลมหนึ่งทางเลยเกิดมีหินตกใส่หัวแตกทำกันยังไงเนี่ย Not everyone can tame a dragonเออใช้เวลาเคลียร์ใน47วินาทีตอนนี้เพิ่งจะ 13:56 บวกกับอินโทรประมาณ20วิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14นาทีได้ผมเล่นตาหนึ่ง47วิถ้าผมต้องเล่นไปอีกประมาณเล่นตาหนึ่งตีเป็น1นาทีแล้วกันนะใช่ไหมลองเล่นไปประมาณมันคือสันดังเล่นได้ตั้ง200ตาพอชิวๆได้เลยเนี่ยเพิ่งตาที่11เองรู้สิวันดีบอสหมาดำอีกแล้วเฮ้ยแอปใสมึงมิงคุ้นฟิงมึงในวันอาทิตย์ก็อย่าลืมไปเจอผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะอัพตอนเช้าเลยวันอาทิตย์ผมใจดีอัพสัก2คลิปหรือคลิปเดียวดีก็แบบบางทีผมก็ไม่รู้ดิมันอาจจะอัพไม่ทันก็ได้ไม่ผมต้องตุนคลิปไว้ลงข่าวหน้าแล้วบางทีช่วงนี้คลิปอัพน้อยครับธรรมดาเพราะว่าผมควรไปด่านต่อไปได้แล้วดีกว่าผมว่าผู้ชมเขาคงจะเริ่มเบื่อด่านนี้แหละสิ้นสุดไปด่านต่อไปเลยสวัสดีคนที่ได้รับมาได้กราฟการ์ด2ใบหมาน้อยกับแมงมุมเงิน5,900ผ
เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเกมนี้คนหาเงินกันง่ายง่ายพยายามแพนที่ล่าสุดกดตรงนี้เลยกดเริ่มดำเนินการต่อมันคืออะไรไม่รู้จักมาดาโอ้ยนั่นแมงมุมตัวสีม่วงแล้วก็หมาตัวเดิมเพิ่มเติมคืออ่อนเหมือนเดิมเออระเบิดระดับคู่ยังนี่ควรยังมีนะแต่ควรเริ่มของนั้นคือตัวบัฟตัวแทงตัวดาเมจแล้วก็ตัวตีหมูแบบนี้ตัวตีหมูมันจะสองตัวดาเมจผมไปถึงตัวที่ตีตัวเดียวอ่ะตัวที่มีสกิลแบบตีเฉพาะตัวเดียวนะครับควรจะมีไดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยควรจะดีนะไม่ก็ซับสองเลยนั้นก็ดาเมจล้วนคือคนแรกอาจจะมันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะไม่เป็นไรเพราะเรามีกลุ่มกดออโต้โอ้ยเฉยทำไมแมวนั้นตัวอ้วนจังวะมันจะตัวอ้วนกว่าหมาเลยด้วยซ้ำดูสิโอ้ยตายไปละไม่ได้ลูกศรตาบอดโอ้ไม่เข้านี่แกมีไม่ตกสกินใส่ด้วยสกินก็ค่อนจะดูดีแต่คนข้างหล่อนะหล่อผมชอบคนถือมือผมชอบคนเลี้ยงมังกรมากเลยเปิดหีบเจอหีบเอาไม่ใช่เปิดหีบเจอเงินด่านต่อไปไปเซล่าเงาของวิญญาณบ้าบ้าบ้าไปไม่สนไม่สนลุยถ้าผมว่าผมถามคำถามพวกน้องๆดีกว่านะครับว่าถ้าถามว่าคุณเล่นเกมนี้อยู่คุณมีระบบออโต้ใช่ไหมคุณจะทำยังไงระหว่างคุณเล่นอย่างเช่นแบบไปถึงคุณจะทำอะไรบ้างระหว่างคุณเล่นยกตัวอย่างเช่นเป็น Facebook นั่งอ่านการ์ตูนฟังเพลงหรืออาจจะปล่อยไว้ไปอาบน้ำก็ได้บางทีก็ขอระวังนะเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินแบตส่วนหนึ่งเรื่องเอฟเฟกต์ของมูฟเมนต์ของมันนั้นอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับเพราะถ้าคุณชาร์จไปเล่นไปมันทำให้แบตเสื่อมได้นะแล้วถ้าแบตเสื่อมคืออะไรแบตเสื่อมคืออาการที่แบตมันจะบวมแล้วถ้าคุณใช้แบตได้น้อยเกิดจากการที่คุณชาร์จไปเล่นไปถ้าปล่อยให้แบตหมดคือมันเหมือนกับว่าจะว่ายังไงดีอ่ะมันคงไม่มีใครทำกันอย่างนั้นหรอกนะอ๋อแล้วก็โปรดอย่าเอามือถือไว้ใกล้หัวนะครับใกล้ที่นอนตอนหลังนอนเพราะมีความเชื่อบางอย่างของหลักวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีหรือที่อื่นหรือจากเว็บพายที่พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวลวงไหมแต่ผมว่าผมก็คงไม่ทำหรอกนะเพราะผมว่าคิดว่ามันอาจจะอันตรายมันคงมึงกระโทสับมือถือระเบิดได้แหละตัวอย่างเช่นการวางมือถือไว้ใกล้หัวเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นอินฟราเรดหรือคลื่นอะไรสักอย่างมาทำให้สมองเราได้รับพิษนะครับเคยเห็นคลิปนึงมาเว้ยเขาเอาไอ้มือถืออะมาวางชนกันอะ4อันอะระวังเม็ดป๊อปคอร์นอะเม็ดป๊อปคอร์นอะเม็ดข้าวโพดอะวางตรงกลางนะเราโทรไป4เครื่องของกันว่าป๊อปคอร์นระเบิดได้อะระเบิดนี่ไม่ใช่แบบระเบิดแตกแบบระเบิดตุ้มนะแต่ผมหมายถึงคือเม็ดป๊อปคอร์นระเบิดแบบสุกอะที่มันป๊อกอะทุกคนเคยกินกันมั้ยทุกคนเคยกินกันมั้ยครับผมว่าคุณคนนี้น่าจะมีภาพออกนะแบบเอามือถือมาชนกันอ่ะแล้วก็แล้วเอาอะไรอีกดีอย่าลืมอุดหนุนโปรแจมผมไปเลยครับ ไม่ค่อยนะช่วงนี้ก็แสนครับก็ขอบคุณทุกคนบ้างนะครับที่ติดตามกันมาผมจะทำคลิปสนุกๆมาให้คนดูอีกนะครับพูดนั่นสิโคคูนพ่มประจันบานออกงงก็ไต่น้อยถ้าสมมติลองเอาตัวกากไปตีด่านบอสจะเป็นยังไงอ่ะคือถ้าเกิดมันฟูชนะนี่ก็เก่งนะตัวกากที่ผมหมายถึงคือผมไม่ได้หมายถึงแบบ5 6ดาวนะผมหมายถึงที่แบบพวกดาว2ดาวหรือ3ดาวอ่ะวิกดอมตัดจันทาชิงๆๆๆๆโชว์โอ้ไม่ยังมันหยุดอ่ะมันตีแค่3ทีอ่ะมันไม่ใช่ไม่ยังนะมันตีแค่3ทีด้วยซ้ำกระบวนท่าดับโอ้อาจารย์ธรรมดาเราต้องดันต่อไปแล้วเจอกบเหรอจริงๆมันคืออ็อกหรือกบหรืออะไรหรือคืออะไรโอ้คันโดเคนนี่ผมชอบท่านนี้ปล่อยพลังทับมาไม่ได้เรียกว่าเป็นการแบบหมัดรวมกรหรืออะไรพวกนี้นะว่าไหม They call me keeper ธรรมดาไม่แย่
สบายสบายจิบจิบโอ้แล้วได้เสร็จเลยโอ้นดำเนินการต่อไม่สนอยู่แล้วความคำเตือนอะไรไม่รู้ชักเนี่ยไอ้นี่2ขีด9ใช่ป่ะเอาไว้ก็2ขีด10เลย2ขีด10นี่เจอบอสใช่ไหมถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะหมดสติหมดสติกับสตันต่างกันยังไงหมดสติที่ความหมายของผมมันหมายถึงการแบบง่วงไปนอนนะตอนนี้มันนะนึกออกป่ะอ๋อใช่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้หากเราเข้าวันนี้เข้าเกมวันนี้ผมมีคล้ายๆโค้ดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเข้าเกมวันนี้มีโอกาสมีสิทธิ์ได้รับอัศวิน6ดาวไปเลยฟรีๆตัวหนึ่งนะอย่าลืมเข้าอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับสามารถแอดผมได้ครับผมชื่อ HRK เคียวนะครับ ไม่ใช่ฮาร์ล็อกเกอร์นะขอโทษนี่มาเล่นได้เดี๋ยวแอดผมด้วยนะครับผมสักคลิปที่ตัวที่นี้ครับผมไว้เจอบอสนี่2เกียร์10แล้วมาก่อนจบคลิปสักตาหนึ่งมาจัดมาบอสใช่ป่ะโอ้โหนั่นกบราชาผมขอเรียกมันว่ากบแล้วกันเพราะมันดูไม่เหมือนออกเลยมันถืออะไรอ่ะอันเปล่าหรือขวานโอ้ว่าเกือบไม่เข้าพังเพิ่มป้องกันอะไรถูกฟันตดทีเดียวก็ตายนี่บอสออกสีฟ้าว่ะน่ากลัวคนไหนไปย่างไปย่างผิวเหล็กไหลเหล็กไหลโอ้โหเต็มไม่ตายพระเจ้านี่มันบอสจริงๆแต่จริงๆนะมันไม่โชคทายผมหรอกยังอีกเดี๋ยวโอเคจบนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ครับผมหากใครชอบกดไลค์ก็อย่าลืมกด subscribe สามารถโหลดมาเล่นได้นะผมอย่าลืมแอดผมมาเล่นนะครับแล้วขอบคุณสำหรับแสนครับไว้เจอกันที TGS วันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะลงช่อง subscribe นะครับผมโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ไว้เจอใหม่เกมหน้ากับการรีวิวเกมมือถือนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจริงๆอ่ะบ๊ายบายโชคดีนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เย้Descend from the heavens. Lend us your power.